ข้อที่1ถามว่าพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลปีพุทธศักราช2537เริ่มบังคับใช้เมื่อใดถามถึงวันบังคับใช้ครับในปีพุทธศักราช2537ตัวเลือกมีดังนี้ครับก็ไก่บอกว่าภายใน60วันนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาขอไข่บอกว่าเมื่อพ้นกำหนด60วันนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษานั่นเองนะครับหรือขอควายครับภายใน90วันนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรืองงูครับเมื่อพ้นกำหนด90วันนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษานั่นเองนะครับดังนั้นคำตอบจะเป็นอะไรดีครับใบให้ครับคำตอบข้อนี้นะครับตัดกอไก่กับตัดขอไข่ทิ้งไม่ใช่60วันนะครับไม่ใช่60วันต้องเป็น90วันแต่90วันตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช2537นั้นเขียนในพระราชบัญญัติไว้ว่าอย่างไรภายใน90วันนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือเมื่อพ้นกำหนด90วันนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาครับคำตอบก็คือในส่วนของงองูนั่นเองนะครับสำหรับพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลปีพุทธศักราช2537ตามมาตราที่2เนาะในส่วนนี้นะครับจะอยู่ในส่วนของมาตราที่2ครับในส่วนของมาตราที่2นั้นบอกไว้ว่าพระราชบัญญัตินี้ให้บังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด90วันนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษานั่นเองนะครับเก็บแล้วครับ 10% 1แต้มนะครับไปต่อครับข้อที่2กฎหมายและข้อบังคับอื่นซึ่งขัดแย้งกับพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช2537ให้ดำเนินการเช่นไรนะครับในส่วนของกฎหมายและข้อบังคับอื่นที่เป็นไงครับมันขัดแย้งนะครับที่มันขัดแย้งเนี่ยกับพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลปี2537ให้ดำเนินการเช่นไรครับก็ไก่กระทำตามกฎเดิมที่เคยทำขอไข่ปรับปรุงกฎหมายเดิมขอควายปรับปรุงข้อบังคับในพระราชบัญญัตินี้งองูใช้พระราชบัญญัตินี้แทนนะครับคำตอบคือข้อไหนดีครับสำหรับนี้กฎหมายและข้อบังคับอื่นซึ่งขัดแย้งกับพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช2537ให้ดำเนินการโดยอะไรครับโดยงองูครับใช้พระราชบัญญัตินี้แทนนะครับในส่วนของงองูใช้พระราชบัญญัตินี้แทนนะครับเนาะเป็นแบบนี้อันนี้จะอยู่ในมาตราที่3ครับนะครับอยู่มาตราที่3มาตราที่3บอกว่าบรรดากฎหมายและข้อบังคับอื่นซึ่งขัดแย้งกับพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช2537ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทนนะครับให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทนนั่นเองโอเคไปดูข้อที่3ครับข้อ3ข้ามไปถามนายอำเภอนะครับข้อ3ถามว่านายอำเภอหมายถึงใครครับนายอำเภอหมายถึงใครนายอำเภอหมายถึงใครบ้างครับก็ไก่นายอำเภอและปลัดอำเภอขอไข่นายอำเภอขอควายปลัดอำเภององูหัวหน้ากิ่งอำเภอครับคนนี้อาจออกจากตำบลไปเล็กน้อยนะครับข้อ3นายอำเภอหมายถึงใครบ้างครับก็ไก่นายอำเภอและปลัดอำเภอขอไข่นายอำเภอขอควายปลัดอำเภอหรืององูหัวหน้ากิ่งอำเภอครับสำหรับข้อที่3ครับคนจะเป็นใครดีความหมายนะครับสำหรับนายอำเภอเนี่ยหมายถึงกอไก่ครับนายอำเภอและปลัดอำเภอนั่นเองนะครับสำหรับในส่วนของมาตรานี้นะครับอยู่มาตราที่4นะครับสำหรับมาตราที่4นะครับพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับในส่วนนี้บอกว่ามาตราที่4ในอำเภอหมายความรวมถึงปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอด้วยนะครับนายอำเภอก็คือหมายความรวมถึงปลัดอำเภอก็แปลว่ามีทั้งนายอำเภอและปลัดอำเภอไปด้วยนะครับในส่วนนี้เนาะนะครับนายอำเภอและปลัดอำเภอไปด้วยนะครับคุณครูครับคำตอบมีข้อเดียวครูเพ็ญมาแล้วนะครับนครศรีธรรมราชนะฮะคุ
ณครูครับคำตอบจะมีข้อเดียวไม่ได้มี2ข้อนะครับคำตอบจะมีข้อเดียวเท่านั้นต้องเป็นตัวเลือกกไก่นะครับไม่มี2ตัวเลือกแน่นอนนายอำเภอและปลัดอำเภอซึ่งปลัดอำเภอนั้นเป็นไงครับปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอนั่นเองนะครับในส่วนนี้โอเคไปข้อที่4ครับตำบลหมายความว่าอะไรครับความหมายของตำบลครับนะความหมายของตำบลแปลว่าอะไรครับกไก่การปกครองท้องที่ที่อยู่ในเขตหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นขอไข่การปกครองท้องที่ที่อยู่นอกเขตหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมันต่างกันแค่อะไรครับมันต่างกันแค่อยู่ในเขตกับอยู่นอกเขตถูกต้องไหมครับแต่ละข้อขอควายการปกครองท้องที่ที่อยู่ในเขตและนอกเขตรวมทั้ง2ตัวเลยทั้งในและนอกเลยนะครับและงองูการปกครองท้องที่ที่อยู่ในหรือนอกเขตหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอันนี้ก็คือในหรือนอกแต่ใช้คีย์เวิร์ดของตัวเชื่อมเนี่ยต่างกันนะครับกไก่เนี่ยเป็นตัวในเขตขอไข่เนี่ยเป็นตัวนอกเขตคอควายเนี่ยคือทั้งในและนอกเขตเลยส่วนงองูในหรือนอกเขตเป็นการให้เลือกนั่นเองดังนั้นคำตอบเนี่ยควรจะเป็นส่วนไหนดีครับความหมายของตำบลสำหรับพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลปีพุทธศักราช2537นะครับในส่วนของมาตราที่4ครับมาตราที่4บอกไว้ว่าความหมายขององค์การความหมายของตำบลเนี่ยมีความหมายว่านี่เลยคำตอบขอไข่ครับนะครับการปกครองท้องที่ที่อยู่นอกเขตหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะครับการปกครองท้องที่ที่อยู่นอกเขตหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นครับนะครับเป็นขอไข่นะครับจำเลยครับว่าตำบลนะครับเป็นการปกครองท้องที่ที่อยู่นอกเขตหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นครับนอกเขตนะครับของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั่นเองขอไข่นะครับคุณครูครับโอเคข้อ5ครับผู้ใดมีหน้าที่รักษาการตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช2537ครับใครเป็นผู้รักษาการพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเป็นหน่วยใหญ่เลยนะครับคุณครูครับหน่วยใหญ่มากเลยนะครับดังนั้นใครจะมาทำหน้าที่ได้กไก่ไหมครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดครับขอไข่ปลัดอำเภอขอควายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรืององูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมดีครับท่านไหนครับท่านไหนดีที่มีหน้าที่ในการรักษาการตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลครับนะดังนั้นใครจะเป็นผู้มีหน้าที่รักษาการอย่างที่บอกครับว่าพรบเป็นตัวใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมครับพรบเนี่ยตัวใหญ่อยู่แล้วดังนั้นคนที่จะรักษาการได้ต้องเป็นเจ้ากระทรวงเจ้ากระทรวงในการดูแลเกี่ยวกับท้องถิ่นเนี่ยเป็นใครครับนั่นก็คือรัฐมนตรีถูกต้องไหมครับเป็นรัฐมนตรีครับดังนั้นรัฐมนตรีเนี่ยก็ตัดกอกับขอได้เลยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกลาโหมดูแลเรื่องอะไรครับดูแลเรื่องของทหารซึ่งตอนนี้ควบตำแหน่งก็คือนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั่นเองนะครับแต่ในตรงนี้เป็นการรักษาการตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลปีพุทธศักราช2537ครับดังนั้นในส่วนของคำตอบก็หมายถึงใครครับคอควายครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั่นเองนะครับเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล2537สำหรับคอร์สออนไลน์ครูผู้ช่วย64ทุกสังกัดนะครับเราติวทั้งหมดเลยนะครับน้องๆหลายคนกังวลว่ากลัวจะไม่ได้กฎหมายอปทอันนี้มีนะครับกฎหมายอปทเดี๋ยวรอประกาศทางการนะครับไอ้ตัวกฎหมายทุกวิชาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเป็นคนรวบรวมแล้วก็อัพไฟล์โหลดให้เพิ่มเติมนะครับแต่ว่าในส่วนของหนังสือที่น้องๆได้ไปจะเป็นหนังสือในส่วนของสพทกฎหมายของการสอบแต่ละส่วนเนี่ยมันสอบอะไรบ้างคอร์สนี้เป็นคอร์สสดนะครับติวกันเต็มที่เลยนะครับวิทยากร7ท่านด้วยกันสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนสนามต่อไปต้องมีชื่อเราและเราต้องได้บรรจุครับเจอกันได้ในคอร์สนะครับ